นี่กูหลงไปอีกตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนมีทางเดินเข้าไปว่ะเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีรอยอะไรลากไปวะลองเดินตามให้ก่อนว่าเผื่อจะเจอทางออกสุดแค่ตรงนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่กูหลงอีกแล้ววะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะก็รู้สึกผิดนะไม่ใช่อะไรนะพอขับรถไปเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราแบบเขามาไกลแล้วเราไปทิ้งเขาอย่างนั้นนะโดนเนาะกลับมารับดีกว่ากลับมาดูเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับยังไงด้วยแต่ว่าเราหาเขาว่าหาไม่เจอโทรติดต่อได้ไหมผมไม่มีเครื่องเลยไม่มีอะไรเลยเหรอใช่เอองั้นเดี๋ยวแยกกันตามหานะเดี๋ยวพี่วานจะหาแอเรียนี้โดไปตรงนู้นนะแล้วก็คุณไปตรงแถวนู้นเลยโอเคงั้นเดี๋ยวแยกกันเจออะไรบอกด้วยพี่ต้นอยู่ไหนนี่ตอนนี้มีแต่ขยะไม่น่าอยู่หรือไม่ต้นอยู่นี่ว่าพี่ต้นเจอเปล่าเจอไหมไม่เจอพี่ต้นพี่ต้นพี่พี่มาไหนมาทางนี้พี่ไอ้โจอะไรวะด่วนเลยพี่ฮะมาเลยด่วนเลยเฮ้ยอะไรพี่พี่ต้นพี่ต้นอะไรอะไรพี่ต้นเร็วพี่มาช่วยกันพี่มานอนตรงนี้อยู่นี่ได้ไงเนี่ยวิ่งพี่ช่วยกันเฮ้ยพี่แบกแบกแบกเลยแบกเลยขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยหนักกันแล้วเนี่ยมาดิพี่เติ้ลเฮ้ยหายแล้วแบกเลยแบกเลยพี่ยอมขึ้นมาโอ้โหตัวโคตรหนักเลยเร็ววิ่งเร็วพากลับบ้านก่อนตอนนี้โอ้ยเหนื่อยมากกว่าจะเอาพี่เติ้ลขึ้นมาในรถได้นะโนเป็นไงบ้างคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยพี่เออเหนื่อยตอนนี้อาร์ตก็ช่วยกับเรานะตอนนี้พี่เติ้ลก็ยังเหมือนสลบไปเนาะไปโดนอะไรมาเออเดี๋ยวเอาไปหาหมอก่อนดีกว่าไป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 จากที่นี่ก่อนรู้สึกผิดเลยเนี่ยไม่น่าเลยพาพี่เติ้ลมาต้องมาโดนอะไรแบบนี้ดีนะเราเจอก่อนเออไม่งั้นน่าจะนอนตายอยู่นั้นเลยอะThank you.
เราก็ไปส่งพี่เติ้ลมาแล้วนะเมื่อกี้พี่เติ้ลน่ะเราพาไปหาหมอหมอบอกว่าแค่เป็นลมเพราะอาจจะตกใจอย่างรุนแรงซึ่งพี่หวานก็ไม่รู้นะว่าพี่เติ้ลตกใจอะไรและเป็นอะไรถึงไปนอนอยู่ตรงนั้นนะทุกคนแต่พี่หวานสันนิษฐานได้ว่าพี่หวานก็เคยเกือบตายจากชายปริศนาตรงนั้นจำได้ไหมโดที่พี่วานอะไปสำรวจว่ามันมีรอยลากใช่ไหมแล้วโดนชายปริศนาพุ่งไม้ปลายแหลมใส่จนพี่วานเกือบจะสิ้นชีวิตมาแล้วดูได้จากคลิปนี้ตอนนี้เราก็ส่งพี่เติ้ลเข้าบ้านไปพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้พี่เติ้ลตื่นพี่วานก็จะถามดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน11นาทีนะพี่หวานก็นอนไม่หลับเป็นห่วงพี่เติ้ลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรีบไปหาพี่เติ้ลนะตอนเช้าเพื่อถามว่าพี่เติ้ลอาการดีขึ้นไหมและเป็นยังไงบ้างและเจออะไรบ้างนะก็รู้สึกแบบไม่สบายใจเลยรู้สึกผิดว่ะที่เหมือนแบบเราพาพี่เติ้ลไปทำให้เขาต้องเจออะไรแบบนี้เดี๋ยวพี่วานลองอ่านคอมเมนต์นะของทุกคนอะที่ส่งเข้ามานะอยากจะรู้ว่ามีใครคิดเห็นอะไรยังไงบ้างละกันน้องภูมิทัศน์ชูเชิดเขาถามว่าพี่วานไม่มีหลักฐานพี่วานจะไปว่าคนอื่นได้ยังไงตอนนั้นมันโกรธอะแล้วตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกแต่ตอนนี้ก็รู้สึกผิดแล้วนะก็ขอโทษจริงๆน้องเพอร์เฟกต์พี่วานถ้ามีคนบอกว่าพี่เป็นชายปริศนาพี่จะรู้สึกยังไงผมเห็นพี่ไม่ว่าเข้ามั่วซั่วพี่มีหลักฐานหรือยังไปว่าเขาทำให้เขาเสียใจเลวมากอุตส่าห์ให้กำลังใจแล้วก็ใส่ร้ายเขาพี่เป็นชายปริศนาโง่ตามนั้นแหละก็ต้องยอมรับนะในสิ่งที่อาจจะมีความคิดเห็นแบบนี้ก็ยอมรับอะน้องแรปตูน A4 เขาบอกว่าแต่กางเกงนายแมนอาจจะเป็นคนเดียวกับชายปริศนาดูคุณว่าเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่รู้นะเราก็พยายามชายปริศนาเป็นใครเกงนายแมนใครยังไม่รู้เลยน้องต้นคุณเขาถามว่าพี่วานครับอย่ากล่าวหาคนอื่นไปทั่วพี่อย่าไปถามคนอื่นเลยพอเขาตอบพี่ก็ไปกล่าวหาเขาใช่ครับพี่วานผิดไปแล้วอ่ะพี่วานขอโทษจริงๆน้องกรีนทีเขาถามว่าพี่จะช่วยพี่เติ้ลไหมผมสงสัยว่าพี่เติ้ลซุบซิบอะไรกับพี่อาร์ตโดคุณเห็นใช่ไหมเห็นเขาซุบซิบอะไรกันเขาไปถามพี่เติ้ลอ่ะพวกนี้เราต้องถามพี่เติ้ลนะอยากรู้เหมือนกันน้องปุญญาธรเขาบอกว่าพี่วานผิดอยู่ๆก็ไปกล่าวหาเขาอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งนั้นที่ไม่มีหลักฐานพี่วานยอมรับผิดจริงๆพี่วานขอโทษน้องทวิสทีทีบอกว่าพี่วานเป็นชายปริศนาคุณว่าผมเป็นชายปริศนาเหรอครับประชดเฉยๆว่ะนั่นดิผมจะหลอกเอาเงินตัวเองทำไมวะน้อง AMK Channel เขาบอกว่าผมสงสัยพี่นุมากกว่านะลองแอบดูพี่นุบ้างเราไม่เคยสงสัยพี่นุเลยนะบางทีเราต้องแอบดูพฤติกรรมของพี่นุคาติกนุอ่ะบางทีเขาอาจจะเป็นชายปริศนาก็ได้อันนี้น่าคิดนะใช่สิผมจนเขาบอกว่าพี่วานลองขอเบอร์โทรแม่ของพี่เติ้ลและโทรถามว่าพี่เติ้ลอยู่บ้านกับแม่พี่เติ้ลกี่วันโอ้ยอันนี้พี่วานก็เห็นเขาไลฟ์สดนะในนั้นจริงๆซึ่งมันก็โกหกไม่ได้แต่ว่าพี่วานก็คงไม่กล้าที่จะไปขอเบอร์แม่เขาอะเพื่อถามพี่คาดคั้นอะไรแบบนี้น้องมนม้วนบอกว่าถามว่าพี่เติ้ลซ้อมวิ่งเร็วไหมความไวมันมาเจอกับกางเกงนายแมนพี่วานก็ไปกล่าวหาพี่เติ้ลน่ะว่าวิ่งไวอ่ะเพราะคุณเป็นชายปริศนาพี่เติ้ลวิ่งไวป่าววะดูไม่รู้นะไม่เคยวิ่งกับแกเลยสำคัญก็คือพี่วานสังเกตว่าพี่เติ้ลจะวิ่งไวก็ต่อเมื่อเจอกางเกงนายแมนนะเขาจะวิ่งไวมากไวกว่าปกติมากน้องทิติพรนะบอกว่าตอนนี้งงไปหมดแล้วว่าใครคือชายปริศนาใช่พี่วานก็งงดูงงไหม
และพี่มาก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสืบคอมเมนต์บอกเบาะแสทุกอย่างที่คิดว่าชายปริศนาน่าจะเป็นใครนะน้องตาต้า XD 2020เขาบอกว่าผมว่าการที่พี่โทษคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ถูกนะครับเพราะวงเล็บว่าไม่ได้ว่านะครับใช่พี่วานโทษคนนี้ไม่ถูกจริงๆพี่วานก็น้องรับผิดครับแล้วก็ขอโทษครับน้องหำมาสงทองเนตรเขาบอกว่าพี่วานคืนดีกับพี่เติ้ลนะครับพี่วานอยากคืนดีพี่เติ้ลแล้วก็อยากจะไปหาพี่เติ้ลเลยครับเพราะว่าพี่วานก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่เติ้ลต้องบาดเจ็บน้องสิวนัทเอี่ยมธนมาศเขาบอกว่าถ้าพี่วานว่าพี่เติ้ลเป็นชายปริศนาพี่ต้องฟังคำอธิบายของคนอื่นก่อนที่จะไปว่าเขาหรือจะใส่ความเขานะพี่ใช่ครับหลายคนบอกมาก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆทุกคนว่าจริงๆพี่วานก็รู้ตัวเองเลยสำนึกผิดจริงๆน้อง ABBA เขาบอกว่ากางเกงนายแมนไล่ล่าพี่เติ้ลอยากรู้ว่าทำไมไล่ล่าแต่พี่เติ้ลอันเนี้ยพี่วานก็ไม่รู้ว่ะว่าทำไมถึงต้องไล่ล่าเอาแต่พี่เติ้ลคนเดียวโดรู้ไหมเพราะอะไรน้องนิกเนมนะเขาบอกว่าพี่วานมีสิทธิ์อะไรไปใส่ร้ายเขาพี่วานผิดนะชายปริศนาอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ผู้ชายมันไม่ได้มีคนเดียวในโลกก็วงเล็บว่าพี่วานผิดน้อมรับพี่วานก็ผิดจริงๆแหละน้องคอตเตอร์แอนเจสันเขาบอกว่าเหมือนมึงหล่อวานเหมือนเป็นนักสืบโอ้พี่วานไม่ได้เป็นนักสืบแต่พี่วานต้องไขปริศนาด้วยตัวเองเพราะพี่วานก็ไม่สามารถที่จะแจ้งความได้เพราะไม่อย่างนั้นพี่วานกับโดก็อะไรเกมคือพี่วานไม่ได้อยากเป็นนักสืบอะแต่พี่วานก็อยากจะรู้ให้ได้แล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยแก้ไขปริศนาไขคดีนี้หน่อยว่าใครเป็นชายปริศนากันแน่น้องสมพิษเขาบอกว่าตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้แล้วทำไมต้องซุบซิบกันอะมันน่าสงสัยก็รอดูนะพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่วานจะถามพี่เติ้ลแล้วก็ถามอาร์ตนะว่าเขาซุบซิบอะไรกันถามคนละทีนะดูสิว่าจะตอบตรงกันไหมเนาะน้อง Oppo A5s เขาบอกว่ากางเกงนายแมนมันตามพี่เติ้ลทุกที่เลยใช่พี่วานก็เห็นด้วยพี่เติ้ลอยู่ไหนกางเกงแมนอยู่นั่นพี่เติ้ลถึงไม่ไลฟ์สดไงพี่เติ้ลถึงไม่โพสต์เฟซไงเพราะมันจะตามไปทุกที่เลยพี่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมนะน้องพลธนพัฒน์ปัญญาใจเขาบอกว่าตอนนั้นที่พี่ไปเที่ยวพี่เติ้ลก็อยู่กับพวกพี่นุไม่ใช่หรอครับและตอนนั้นก็มีชายปริศนาพี่เติ้ลก็ไม่ได้หายไปไหนนี่ใช่คลิปใน EP 7เนี่ยนะเราก็เห็นนะว่าชายปริศนามันก็อยู่ข้างหลังเราบ้างข้างบนเราบ้างแต่พี่เติ้ลก็อยู่กับเราจริงๆนะโดนเนาะมันก็แปลกๆน้องสิริมนบุญชนกเขาบอกว่าผมว่าพี่อาร์ตโดนบังคับให้เป็นชายปริศนาแต่ผมว่าพี่อาร์ตกับพี่เติ้ลไม่ได้เป็นชายปริศนาอันนี้พี่วานก็ไม่รู้นะก็ต้องขายคดีกันต่อไปน้อง JFFHJJ เขาบอกว่าพี่วานอ่ะใส่ร้ายคนอื่นแล้วไม่มีหลักฐานผิดหวังมากๆพี่วานขอโทษพี่วานรู้แล้วก็ไม่มีอะไรจะบอกมากกว่าคำว่าขอโทษอ่านประมาณนี้แล้วกันก็พี่วานก็รู้ตัวแหละว่าพี่วานอารมณ์ร้อนแล้วพี่วานก็สติแตกอ่ะด้วยความที่ว่าพี่วานก็อยากรู้ว่าใครเป็นชายปริศนาแล้วก็เครียดหลายๆอย่างมันทำให้พี่วานบางทีก็อาจจะทำอะไรที่เกินเลยไปบ้างแล้วพี่วานก็รู้สึกผิดสำนึกผิดจริงๆนะที่ทำให้พี่เติ้ลน่ะต้องถูกทำร้ายอ่ะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าพี่เติ้ลเขาโดนอะไรต้องรอถามพรุ่งนี้พี่วานเนี่ยก็อยากจะขอโทษนะครับขอโทษทุกๆคนที่ทำตัวแย่ๆแล้วก็ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังขอโทษพี่เติ้ลสายหมีด้วยที่ใส่ร้ายพี่เติ้ลแล้วก็อาจจะพูดไม่ดีกับพี่เติ้ลทำให้พี่เติ้ลน่ะโมโหอ่ะพี่วานกับพี่เติ้ลรู้จักกันมานานขอโทษพี่เติ้ลด้วยพี่วานสัญญาว่าพี่วานจะไม่ทำอย่างนี้อีกขอโทษ FC พี่เติ้ลสายมีทุกคนก็ตามนั้นแหละนอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรีบไปนะงั้นก็ปิดคลิปนะราตรีสวัสดิ์